ทุกวันนี้นะครับปัญหาของการสึกหรอของเครื่องยนต์เป็นเรื่องใหญ่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับวิธีที่เราใช้เครื่องเครื่องจักรปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้้มันหล่อลื่นในการแก้ปัญหาจะเห็นนะครับว่าแม้แต่รถยนต์รถบรรทุกรถบัสรถทัวร์มอเตอร์ไซค์เครื่องจักรกลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําก็ดีเครื่องเกี่ยวข้าวก็ดีนะครับเครื่องไถนาก็ดีนะครับเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับ เรื่องของเคยนต์เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะฮะเราจําเป็นจะต้องใช้น้ามันหล่อลื่นตั้งแต่ผมเกิดมานะฮะถั้งแต่ผมเกิดมาถ้าที่ผมจําความได้เนี่ยนะครับผมซ่อมรถมากับพ่อผมมาตั้งแต่เด็กๆผมจะพบปัญหาอยู่ตลอดคือทําไมเครื่องอยนต์ต้องเสียครับแล้วสิ่งนี้นะครับอยู่ในใจผมมาตลอดตั้งแต่ผมเป็นเด็กเหตุผลที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าทุกๆวันนะครับผมต้องช่วยพ่อผมซ่อมรถไปเล่นก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้นะแล้วผมเห็นคนที่นะครับ ซ่อมรถเนี่ยนะครับซ่อมแล้วก็เสียซ่อมแล้วก็เสียผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะมองแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีข้อสงสัยผมมีภาพให้ท่านดูภาพหนึ่งครับซึ่งภาพนี้ฮะจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์ไม่มีบริษัทไหนหลอกครับที่ทําเครื่องยนต์เก่ามาขายเขาต้องทําเครื่องยนต์ใหม่แต่ทําไมละครับทำไมในท้องถนนทุกวันนยฮะ จึงมีแต่รถเก่าจะมีแต่เครื่องยนต์เก่านี่ไงครับจากภาพนี้ฮะท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ใหม่นั้นจะเงียบกําลังเครื่องยนต์แรงไม่กินน้ำมันเครื่องเครื่องไม่สัน่นสตาร์ทง่ายเครื่องแน่นเห็นไหมครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์นะครับหากท่านดูตามผมนิดนึงนะครับว่าเครื่องยนต์ตอนซื้อมาใหม่ๆย <c oughs> นะครับสภาพเครื่องยนต์จะร้อยเปอร์เซ็นต แต่หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรื่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรื่อยก็ตามที่โรงงานผู้ผลิตเขาได้นำนั่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเกรด a b c d ต่างๆเกรดน้ํามันนะครับที่เขาแจ้งมาเราก็ทําตามพอหลังจากเราใช้ไปได้นะครับระยะหนึ่งเครื่องยนต์นะครับก็จะกลายเป็นเครื่องเก่าตรงนี้ครับเก่านี่เครื่องใหม่ทีนี้เครื่องเก่าเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวเสียงดัง กำลังเครื่องตกกินน้ำมันเครื่องเครื่องซันสตาร์ทยากเครื่องหลวมเห็นไหมครับมันจะอยู่คนละฝั่งมันอยู่คนละฝั่งครับเพราะว่าตอนเจอภาพเครื่องยนต์ใหม่นั้นสมบูรณ์แต่พอเป็นเครื่องเก่าแล้วนะครับเครื่องก็จะอยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชายรถท,ท,ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมดีใจเหลือเกินครับที่ผมได้มีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นนวัตรกรรมของคนไทยปัจจุบันนี้นะครับส่งออกไปถึง40ประเทศและก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพียงรายเดียวนะครับทางด้านการหล่อลื่นครับที่ได้รับการทดสอบจากมหาวิทยาลัยคิงฟาฮัดแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียเคยได้รับเลือกให้ใช้ในการแข่งขันแรลลี่ที่ยุโรปวันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งของย้ำอีกครั้งนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง และทดสอบมาถึง20ปีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งทำ20ปีแห่งความน่าเชื่อถือ20 20ปีแห่งการยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะบอกว่ามีเยอะแยะในท้องตลาดขอเรียนให้ทราบนะครับว่านี่คือต้นแบบครับนี่คือออริจิโนลักรถอยากให้รถทรัพย์สินของท่านอยู่กับท่านานานๆานอีซี่คือคำตอบครับ